สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทัพ2566 วันนี้เวลา9กนาฬิกาสมเด็จพระนิทธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่สองทับสอ6โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2565 รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์2566สิถึง31สิงหาคม2566รายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายงบประมาณปีการศึกษา2566แผนปฏิบัติการปีการศึกษา2566การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา2566 ทั้งนี้โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2525 25, เปิดการสอนระดับอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน768คน เป็นนักเรียนระดับอนุบาล162คนระดับประถมะศึกษา496คนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน110คนโรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บริาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัย ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกจากสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่17กันยายน2566นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนระดับคุณภาพดีสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจิตอาสาด้วยหัวใจ การเป็นพลเมืองดีในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ด้านการเรียนการสอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565 ได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์จำนวนหนึ่งคนในรายวิชาภาษาอังกฤษจำนวนสามคนและมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่สาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา8.49นาฬิกานาทีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนมะสังตำบลดอนมะสังอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีไปติดตามการเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัฒน์สวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ว่าหน่วยงานภาครัฐสมาคมมูลนิธิและจิตอาสาพ,พระราชทานได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกับช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ราษฎรในเบื้องต้นแล้วและได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้เยียวยาฟื้นฟูต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภอห้าอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันต์อำเภอสองพี่น้องอำเภอบางประมาสและอำเภอหนองยาไซ และตัวแทนรัษฎรเพื่อนำไปมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบวาตภัยรวมจำนวน1317ชุดเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่รัษฎรผู้ประสบวาตภัยจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่บริเวณตำบลดอนมะสังเพื่อเยี่ยมรัษฎรที่ประสบวาตภัย จังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น10อำเภอ110ตำบลเมื่อวันที่21กันยายน2566เกิดเหตุวาตภัยจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเกิดฝนตกและลมกระโชกแรงเป็นบริเวณกว้าง ทำให้บ้านเรือ,รอนรัศดรได้รับความเสียหายและรัศดรได้รับความเดือดร้อนรวมจำนวน1,317ครัวเรือนพระมาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจจกันดอกไม้พระราชทานและแตตดกล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานพลานบุญยริศีเจริญเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยฐานพลาน4611ขณะทําการลาดตระเวนตรวจจุดเสี่ยงเกิดเหตุในพื้นที่บ้านบือแนยามงหมู่2ตาบลรือเสาะออกอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่30กันยายน2566และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส การได้รับพระราชทานพระมาหากรุณาอย่างความปลื้มปิตินสํสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิอุทกพั์ในพระบรมราชูปรัมและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดรสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานกรรมการกิติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ในงานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน s u s t a i n a b i l i t y Expo 2023เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอุทกภัฑ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ําของประเทศทั้งปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้งโดยทั้ง3าหน่วยงานจะร่วมมือกันดําเนินงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนพัฒนาและประยุกต์ใช้คลังข้อมูลน้ําแห่งชาติสําหรับการบริหารจัดการน้ําให้เกิดการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ําเชิงพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรเครือข่ายสมาชิกภาคอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลด้านน้ำให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกมิติโดยมูลนิธิอุทกภัณ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มาดำเนินการร่วมกับการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเครือข่ายสมาชิกสภา,าอุตสาหกรรมของสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายในงานยังมีการนำเสนอการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการ์ g l o b a l Boiling ในหัวข้อ Global Boiling Changing Management and Resil i e n c e และการเสวนาในหัวข้อ Global boiling working together to better ESG บอกเล่าถึงการจัดการและการปรับตัวในช่วงสถานการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดหรือยุคโลกเดือดที่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมกันดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนเพื่อส่งมอบโลกหน้าอยู่และยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป รองได้ขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสวงเทพยดาครูอาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเสรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตะบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนะครศรีอยุธยามูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีบวงสวงเทพพยาดาครูอาจารย์และเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพัะทหารเพนแด่พระสงฆ์โดยมีพันโทสมชายการจนามณีรองได้ขาที่การพระราชวังเป็นประธานในพิธีก่อนที่จะมีการจัดแสดงโขนบูลณิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนกลุ่มบับกันทดน้ำระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2566 ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจเจริญพระชนมพรรษา71พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าศรีกิจพระบรมราชดีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจเจริญพระชนมพรรษา91พรรษาโดยอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเป็นสถานที่สร้างฉากและเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ ตลอดจนจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับโขนและเป็นสถานที่เก็บฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากที่สำคัญซึ่งเคยจัดแสดงในตอนต่างๆเป็นจำนวนมากผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9นาิกถึง16นาฬิกาทั้งนี้เป็นระยะเวลากว่า20ปี ที่บุลณิธีส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงขนให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและทรงสนับสนุนให้มีการจัดแสดงต่อไปเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยให้สืบทอดสืบไป จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่1ตุลาคม2566ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินนศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ ัดก,กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1ตุลาคม2566โดยนำจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้น้อยจนถึงบริเวณสุวรรณภูมิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในหมู่คณะ อ่งทั้งเป็นการสนองพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ที่โรงเรียนเสริมพิทยาคมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายนายราชันสุนหัวผู้ราชการจังหวัดหนองคายนำจิตอาสาพ,พระราชทานในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุปรงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และจิตอาสาพระราชทานเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวในการดูแลเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2566ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญัตอีกด้วย ที่บริเวณศาลาหัวโคกหมู่ที่4ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนายกัญชัยเทพวรรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำจิตอาสาพ,พระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลาหัวโคกเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่สาธารณะที่ศารากลางจังหวัดลบบุรีนายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่ารชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนำข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบสารกลางจังหวัดลบบุรีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อชาติศาตสตร์กษัตริย์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนรวมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหมามกุฎวิทยามหาราช และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชวันที่หนึ่งตุลาคม2566และวันพระบรมราชสมภพวันที่18ตุลาคม2566และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2566สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนรวมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เวลา8นาฬกาถึงวันที่18ตุลาคม2566เวลา8น,นาฬกา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ